ผมระวังที่เด็กรูปโคลนตมนะครับผมเพื่อที่ใช้ปลาปืนขึ้นมาจากทุ่งนาครับผมใต้น้ำไหลอ้าวรูปดีๆเฮ้ยพี่อ่องก็ยังเยียบครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมหลุมเราครับผมนี่ครับหลุมเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็เอาแต่ไม้ปิดพอครับผมกันนกกันอะไรครับผมค่อยหาเศษหญ้าเศษอะไรมาปิดครับผมก็ตอนนี้ตัวแรกนะครับผมตัวนี้คือพักสองกั้นไว้เพื่อไม่ให้ปลาขึ้นไปก็จะไปติดตรงนั้นครับผมไปไม่ได้สูงก็พรุ่งนี้เราก็มายามปลานะครับผมว่าจะได้ปลาเยอะขนาดไหนสำหรับปลาหลุมนะครับผมเป็นวิธีแบบของวิธีชาวบ้านนะครับผมเอามือรูปด้วยตั้งเอามือรูปด้วยอมเอามือรูปเลยครับมือนี้ที่ใส่เบ็ดกบนี่ถึงจุดสูงเอามารูปตรงนี้ด้วยตั้งนี่รูปตรงฟังขึ้นเทิงๆมาคู่มันเออรูปขึ้นไปรูปข้างบนด้วยข้างบนเออนั่นแหละให้มันอันนี้ข้างนั้นอมรูปไปข้างบนมังไรอมรูปมังไรครับผมมืออื่นเท่ากับคอยมายามีครับว่าสิได้ปลาจังไดได้น้อยได้หลายครับผมก็มื้อนี้ก็ได้เรียนรู้กันแล้วครับผมอีกวิชานึงครับก็สิมาเบิ่งปลาในกันแต่เช้าแหละเนาะครับครับผมมื้อนี้ก็มื้ออื่นค่อยมาเบิ่งกันครับผมเท่าละครับมายามปลาหลุมครับผมพี่น้องที่ใดก็ได้เนาะแต่จะถอนบนแล้วครับผมครับสำนีก่อนครับดับเครื่องรถก่อนมาหนุ่มมาเนาะยามจะเสาเลยครับนี่ตีห้าตีพอดีเนาะตรงทางลงคืออยากแค่ทางลงมันบอกโอ้พี่น้องโอ้มันบื้นไหมให้ปลาบื้นไหมโอ้โอ้พี่น้องเบิ้งโอ้หนึ่งโตสองโตสามโอ้มีตัวใหญ่สี่โตครับมันเบิ้งห้อยมันบื้นพี่น้องมันเล่นจนเละเลยโอ้เดี๋ยวจับใส่ก่อนครับโอ้หางมันหางแหมเท่านี้โอ้หนึ่งโตครับปลาดุกตัวนี้ปลาดุกปลาดุกหน้าสำนะปลาดุกหน้าสองโตครับสามโตครับเล่นจนเกียกมุ้นปุยหมดนี่แหละครับปลาหลุมปลาบืนเขาสามโตแล้วห้องบืนครับเบิ้งสี่โตสี่โตครับมีตัวเกือบสำแขนผมนะสี่โตห้าโตครับโอ้ยปลาดุกปักมือครับห้าโตหกโตครับหกโตพี่น้องหกโตโอ้ยปลาดุกปักมือเจ็บหกโตเจ็ดโตพี่น้องโอ้ยเจ็ดโตเจ็ดนี่มันตัวหนึ่งแปดครับแปดพี่น้องแปดโตครับโอ้ตัวใหญ่ครับพี่น้องสองแขนผมเลยเห็นไหมสองแขนผมแปดโตเลยแปดโตอีกตัวหนึ่งที่แปดไหวใส่ผ้าแยงไหวถึงวะเนาะแปดบ่อุ้ยแปดจังไหนพี่อุ้ยครับว่าแต่เมื่อแล้วแปดเก้า10 11 12พูนมันโอ้ยบืนไกลครับ
10 11สิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัว12ตัวครับ12พี่13ตัวนึงเพียบนี่นี่นี่13พี่นี่พี่ให้มันอุ้ยปลาดุกปากมือผมหันตัวนึงเจ็บแห้งอุ้ยมันมันอย่าลืมด้วยพี่น้องเอ้ยอย่าลืมเบิ่งตามคลิปแรกเด้อแต่ผู้ใดเพิ่นเบิ่งคลิปแรกผมสิบ่อธิบายดอกคลิปนี้มันอีหลีครับที่ผมคลิปแรกที่ผมพาเด็กน้อยมาใส่ด้วยครับเบิ่งฮ้อยบืนครับเบิ่งเบิ่งฮ้อยบืนขึ้นปลาหลุมดักคอจำได้ป่ะครับดักคอนี่มันหมื่นได้จักหน่อยนึงผมมาไทยนี่มันครับล้างมือก่อนหมึกปลาก็ได้พี่น้องเอ้ยสามตัวบดนะพันคิดสามตัวพี่น้องนะพันไม่ได้บอกข้าวแกงเลยคิดสามตัวมือพี่น้องคิดสามตัวไม่ได้บอกยังไงเลยนะเดี๋ยวพยายามตัวขุนก่อนมือขุนเลยพี่น้องมือห้อยหลุมมันดูขุนเลยดูมือหนูปุ๋ยเลยหลุมพายยังผมใส่ไว้จำได้ปะผมพยายามไปสอบครับผมไม่ยามอะไรครับหายจะหายนกหายจากคนหรอครับผมว่าพอดีทำไมตื่นสวยเนี่ยพอท่านกินครับแถวนี้เป็นเจ้าของมีหลายครับผมเฮ็ดหลุมเฮ็ดยังไงเจ้าของคนมีหลายตัวครับโอ้ได้ผมไปยามตะฝุ่นก่อนครับตัวนี้สิถือก่อนเนาะตัวสิใส่ไว้ตอนเวทจำได้ว่าพี่น้องคลิปใดตัวนี้ไหมคลิปทะเลเบิ้งคลิปตัวนี้เนาะคลิปที่ออกไปก่อนไหมคลิปแรกที่ผมมาใส่ดักต่อหน่อยกันปลานะครับจักสิถือบ่โอ้ยบ่อนเยอะครับพี่น้องนี่นี่มันตำอยู่พี่น้องเห็นบ่อนนั่นนั่นนั่นดิ่มดูครับเดี๋ยวด้วยครับพี่น้องผมเปิดทุ่งไว้ก่อนสั่นไปได้พี่น้องลุ้มแรกต้องโดดตามตอนครับผมโดดตามตอนมากับเขาเลยครับดีเลยครับพี่น้องเดี๋ยวด้วยครับยามก่อนบ่อนบูบูด้วยพี่น้องนั่นก่อนถือตัวนี้โอ้หลายตัวอีกแล้วนี่ครับเป็นตัวอีกอย่างปลาโดดจากปลาเขาครับนี่ห้อยครับคุณโอ้ยยาเมาหันห้อยโดดอีกแล้วได้ยินเสียงโดดครับสองตัวจำนี่ก็มาเขาเอาตัวปลาคอเฮือนตัวสองสามตัวพี่น้องแต่ตัวปลาใหญ่ทำปลาหลุมตัวปุ่นมันโดดบ่ไหร่ว่ามันสูงบ่ตัวใหญ่มันโดดบ่ไหร่บ่แต่ปกติตัวใหญ่กระโดดสูงเงื่อนโอ้มันค่าหยาครับนั่นหยาคุ้มกันไหมสามตัวสามสี่ตัวครับสี่ตัวห้าตัวครับพี่น้องไม่ถูกมากแต่มันก็โตบ่ค่อยใหญ่ทำปลาหลุมถี่เอากี่ต้มตรงหน้ามาปิดไว้นะครับตัดซิ่วเอาออกก่อนปิดเขาขึ้นครับปิดเขาขึ้นเขาโดดมาไหม
มาครับน้องมึงเด้อจับในปุ๊บตอนที่ผมเห็นยังเว้นนะครับพี่น้องอย่าลืมไปเห็นไปสิเด้อตามคลิปแรกเลยครับไอ้ที่ผมพาเด็กหน่อยมาเห็นไหมพาหลานมาเห็นอยู่ตรงนี้นี่ลูกชายหลานครับลูกสาวกะนี่ครับตะกอนตามสะดุดเดี๋ยวสุดท้ายให้เบิ่งดีๆพี่น้องพอได้หลายบ่หลายบ่นี่เนาะเบิ่งพี่น้องปลาลุมเบิ่งด้วยปลาลุมมีตัวงามไหมเบิ่งพี่น้องอู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบย่ามหันได้หาหกโตครับเบิ่งอู้ตัวใหญ่พี่น้องทำไมไม่ยามที่สวยกับหยาดพี่น้องพี่น้องครับไอ้เบิ่งตามคลิปด้วยพี่น้องกูได้สิบเก้าโตครับแต่มีแต่ปลากระงามปลาลุกสี่ห้าโตปลาลุกตัวใหญ่งามคักเลยแบบนี้ก็จะกลับด้วยพี่น้องด้วยแบบนี้ก็อย่าลืมเบิ่งตามคลิปแรกด้วยครับที่ผมมีสูตรมีวิธีครับที่เฮ็ดให้เบิ่งทําเป็นช่วงของเขานี่เขาขึ้นดีครับถ้าบ่แม่นช่วงที่เฮ็ดจังได๋ก็บ่เข้าครับพี่น้องครับผมก็ไปก่อนครับเบิ่งใหม่พี่น้องบึ้ปลาลุมตมเด้อย่ำเสาบึงใหม่ก่อนนะโอ้ยจะอ่อนแล้วของเจ้าของบึงเพื่อนบ่มีแนวใส่ถุงปุ๋ยแล้วมาใส่จะสร้างกันบ่มีฝาไกลแล้วครับครับแล้วครับพี่น้องก็จังไรก็อย่าลืมติดตามในคลิปในอย่างได้ครับเด้อครับผมก็คลิปแรกที่ผมพาเฮ็ดครับผมโอ้ยหมานี่นะครับจะถึกช่วงเขาไอ้มันสิมีสูตรมีอย่างในการเฮ็ดนะครับผมคลิปแรกครับพี่น้องได้ติดตามนะครับเนาะก็มื้อนี้ผมก็กลับแล้วครับผมสวยแล้วเดี๋ยวเอาไปให้เขาเฮ็ดแนวอยู่แนวอยากก่อนก็ได้ตบไปเพิ่นไปวัดนะครับไปแล้วพี่น้องแม่กะเพราเดี๋ยวแม่กะเพราก่อนนี่เก็บไว้ก่อนเลยบึ้งว่าจะปลาบืนครับเพิ่นไปใหม่อ่ะครับแล้วครับพี่น้องอย่าลืมติดตามผลงานด้วยครับเด้อกะปลาหลุมเฮาเอาบ่ยากหรอกครับถ้าฮู้เวลาและจังหวะของมันช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวปลามันขึ้นอยู่แล้วครับผมถ้าเขาทองขึ้นครับไปแล้วครับผมฝากติดตามผลงานด้วยครับมากินตบปลาคอด้วยกันเด้อ